สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ก็มาเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะหาที่พักในป่าบนเขากันอีกเช่นเคยครับหาที่จุดทําที่พักนะครับบนเขาอีกสักหนึ่งคืนนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาพอสมควรแล้วนะครับก็มานั่งพักจุดนี้ครับก็เลยมาเปิดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่แหละครับจะได้ที่พักจุดไหนยังไงเดี๋ยวรอตามชมไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมก็กำลังนั่งเล็งอยู่เหมือนกันครับว่าจะพักจุดนี้ดีไหมนะครับเดี๋ยวจะวางกระเป๋าแล้วก็จะเดินสำรวจสักนิดนะครับโอเคครับจะได้ที่พักจุดไหนจะการเดินป่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาไกลจากจุดเมื่อกี้พอสมควรแล้วนะครับผมก็เดินมาถึงจุดเก่าที่ผมเคยมาซุ่มดูนกอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับไม้พังหมดแล้วเดินมาดูรอบนี้พังหมดแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้ก็ว่าจะพักจุดนี้แหละครับพอมันไกลมากแล้วนะครับฟ้าก็เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับกลัวฝนตกด้วยครับผมก็จะเอาไม้เก่านะครับไม้เก่าที่มันล้มลงอยู่นี่นะครับมามัดใหม่แล้วก็ทำที่พักจุดนี้นะครับจุดตอนนั้นที่ผมทำคือบังเฉยๆครับบังซุ่มดูนกไม่ให้นกเห็นผมนะครับก็แต่ตอนนี้จะเอามาขึ้นเป็นโครงหลังคานะครับโครงที่พักนะครับเหนื่อยพอสมควรครับวันนี้ที่แรกว่าจะพักจุดเมื่อกี้นะครับดูไปดูมามันต้องพักด้านล่างครับมันต้องผมว่าเดี๋ยววันหลังค่อยหาที่รองพื้นนอนมาพักจุดนั้นนะครับผมเดินมาถึงจุดนี้ที่ผมเคยทำที่พักไว้นะครับไม่ใช่เป็นที่พักหรอกครับเป็นที่พักตอนซุ่มดูนกนะครับเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปลง YouTube นะครับมาคราวนี้พวกนี้มันพังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อแล้วก็ทำใหม่นะครับแต่ว่าไม้น่าจะใช้ได้อยู่ครับถ้าไม่พอค่อยไปหาไม้ใหม่เติมนะครับเพิ่มนะครับผมก็ว่าจะพักจุดนี้แหละครับวันนี้ลงคืนหมดแล้วนะครับ
ช้ามีโอกาสเปียกฝนได้ครับวันนี้มันคึมมาแล้วฟ้าก็มืดมาแล้วครับต้องรีบโอเคครับนี่ก็แน่นแล้วในระดับหนึ่งเดี๋ยวมัดใส่หินไว้เลยครับได้แล้วครับฝั่งนั้นเดี๋ยวตอกหลักจุดนี้โอเคเดี๋ยวจุดนี้ก็ก่อไฟอยู่จุดนี้นะครับกระดาวค่อยเอาเข้าไปข้างในเหมือนเดิมครับถ้าไม่หนาวก็ไว้ข้างนอกนี่ครับมัดเชือกก็คล้องนี่พอดีนะครับมันจะได้ดึงนี่ล็อกไว้ครับไม่ไหลออกนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับก็จะได้เดินเข้าเดินออกง่ายๆนะครับถ้าคุมลงมา2ด้านเลยมันจะหาที่เข้ายากครับมันต้องมุดด้านข้างครับก็เลยว่าเอาเข้าด้านกลางดีกว่าครับเวลาเราเข้าเราออกนะครับจะง่ายหน่อยตอนผมมาเมื่อกี้นกก็เยอะอยู่ครับตอนนี้หายหมดแล้วครับสงสัยได้ยินเสียงคนเลยครับได้ยินเสียงผมทำนู่นทำนี่ครับเขาก็เลยหนีไปนะครับไม่มาใกล้เลยครับถ่ายก็ไม่ได้ครับมันใบไม้มันเยอะครับมันบังใบไม้หมดครับนกนี่นะครับได้แล้วฟื้นก็ง่ายเลยครับวันนี้เยอะเลยเพราะว่ามาคราวก่อนแค่ซุ่มดูนกนะครับไม่ได้พักแรมก็มาทำโครงไว้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็กันบังใบไม้บังไว้นะครับเมื่อก่อน
พักสักแป๊บค่อยเตรียมฟืนนะครับถ้าฝนลงค่อยเก็บเข้าด้านในนะครับฟืนเข้ามายัดด้านฝั่งนี้ก่อนฝนยังไม่ตกก็ค่ำๆค่อยเตรียมก็ได้ครับฟืนพักเหนื่อยก่อนข้าวผมก็ห่อมาแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆที่พักก็ประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็มีแต่ต้นยูคาครับอย่างที่ผมบอกในคลิปเก่าๆเลยครับป่าบ้านผมมันเป็นป่าใหม่นะครับไม่ใช่ป่าดั้งเดิมนะครับป่าดั้งเดิมมันถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือน้อยนะครับพอกรมป่าไม้เข้ามาครอบคุมเป็นเขตป่าไม้ก็เอายูคามาปลูกครับก็เอายูคามาปลูกมันก็เลยมีต้นยูคาซะเยอะนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ดั้งเดิมแซมอยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ต้นไม้ก็ไม่ใหญ่ครับต้นไม้ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าใหม่นะครับไม่ใช่ป่าดั้งเดิมป่าเก่าต้นไม้ก็เลยไม่ใหญ่โตเท่าที่ควรนะครับก็จะได้ต้นประมาณนี้อยู่นะครับแล้วมันป่าเขตแล้งด้วยนะครับมันก็กว่ามันจะโตได้นะครับมันนานครับก็เป็น10-20ปีแล้วนะครับน่า20-30ปีแล้วมั้งครับที่เขามาครอบนี่ครอบเป็นป่าไม้นะครับอยู่หลักๆ20กว่าปีนี่แหละครับแต่ต้นไม้ก็ได้แค่นี้ครับขนาดต้นยูคาว่าทนแรงก็ยังได้ต้นไม่โตมากนะครับได้ประมาณนี้แหละครับต้นเพราะป่าเขตแรงนะครับนี่นะครับช่วงบ่ายมาฝนก็ตกครับเพื่อนๆบ่ายๆค่ำก็ตกเย็นสบายดีเลยครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงตอนผมเดินขึ้นเขามาร้อนมากครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศที่กำลังชุ่มชื้นครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะครับผ้าก็รั่วนะครับก็เลยต้องคุมผืนเล็กของผมอีกผืนหนึ่งช่วยนะครับที่แรกนึกว่าผ้าผืนน้ำเงินนี่จะไม่รั่วนะครับสงสัยจะต้องได้ซื้อใหม่จริงๆแล้วครับไอ้ผ้าคุมนี่นะครับเพราะว่าไอ้ผืนน้ำเงินนี้ไปเอามาจากที่บ้านที่พะเยานะครับไม่ได้ซื้อใหม่ครับเอามาช่วงไปพะเยานะครับแต่ว่ามันรั่วครับไม่อยู่ครับการฝนไม่อยู่นะครับมันรั่วน่าจะต้องซื้อใหม่แล้วล่ะครับไฟไว้ก่อนครับเดี๋ยวมืดมาแล้วจะลำบากครับไม้ก็ชื้นผมจะต่อก่อตรงนี้เลยครับใกล้
ที่นอนเลยจะได้ไม่ต้องย้ายแล้วครับทีแรกมันจะก่อฝั่งนี้ก่อนมืดๆค่อยย้ายนะครับก่อแต่ตอนนี้มันชื้นมากก็เลยก่อนี้เลยตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับผมก็ก่อไฟไว้หน้าที่พักอย่างนี้เลยนะครับก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมอีกนิดนึงนะครับก่อนจะเข้านอนนะครับก่อนจะพักผ่อนก็อากาศก็ค่อนข้างดีเลยครับวันนี้เพราะว่าฝนตกด้วยครับฝนตกช่วงหัวค่ำนะครับตกช่วงหัวค่ำบรรยากาศช่วงนี้ก็เลย ดีหน่อยครับบรรยากาศเย็นดีบรรยากาศยามค่ำคืนก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยครับจุดนี้โอเคครับเพื่อนๆก็เก็บบรรยากาศให้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่วงกลางคืนครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าพักผ่อนแล้วนะครับแต่จริงๆก็ยังนอนไม่หลับนั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับจะหลับก็4 5ทุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าช่วงนี้ก็นอนพักก่อนครับนอนพักเอาแรงก่อนถึงไม่หลับก็ได้พักเอนหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพักผ่อนก่อนแล้วกันสวัสดีตอนเช้าๆครับทุกท่านเช้านี้ก็บรรยากาศดีมากครับไม่ถึงกับหนาวนะครับแต่ก็อากาศเย็นๆครับไม่หนาวไม่ร้อนครับอากาศพอดีเลยครับก็เพราะว่าเมื่อวานฝนตกด้วยนะครับก็เลยอากาศก็เลยเย็นครับอากาศเย็นสบายดีเลยครับแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวนะครับสำหรับวันนี้เมื่อคืนนอนก็ไม่หนาวครับอากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวผมจะต้มน้ำชงกาแฟกินก่อนนะครับไฟก็จะเตรียมดับแล้วนะครับยังปล่อยให้ดับแล้วหลังจากกินกาแฟเสร็จนะครับก็ได้ยินเสียงกระรอกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ลองมาส่องดูนะครับก็เจอกระรอกฝั่งนี้นะครับก็เป็นกระรอกขาวเช่นเดิมนะครับ
เขตนี้ก็มีแต่กระรอกขาวนะครับเห็นแต่กระรอกขาวกระรอกแดงไม่เห็นเลยนะครับก็กำลังกินผลไม้ป่าอยู่นะครับมีหลายตัวอยู่นะครับที่ผมมองด้วยตานะครับแต่ว่าผมก็พยายามจับที่ตัวที่ใบไม้บังไม่เยอะนะครับที่พอจะถ่ายได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีนกมาเหมือนกันเลยครับเริ่มมีนกเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันครับนี่ครับนกแต่ใบไม้บังเยอะเหมือนกันครับไม่รู้จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าใบไม้มันค่อนข้างบังครับดูครับเจ้ากระโหลกขาวห้อยหัวลงมากินผลไม้นะครับผมก็ชอบถ่ายนกถ่ายสัตว์ในธรรมชาตินะครับบางครั้งอาจจะเป็นนกหรือว่าสัตว์ที่พื้นนะครับอาจจะเห็นได้ทั่วไปแต่ว่าผมมองว่าตอนเขาอยู่ในธรรมชาติเห็นเขาเห็นพฤติกรรมเขาในธรรมชาติมันก็ดูสวยดีครับดูน่ารักดีนะครับผมก็เลยชอบดูพวกนกพวกสัตว์ในธรรมชาตินะครับเพราะว่าได้ดูพฤติกรรมของเขาจริงๆในธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็มีนกจับขาบินเข้ามาเกาะอยู่ต้นยูคาต้นนี้นะครับแต่ใบไม้ค่อนข้างบังนะครับใบไม้บังเยอะอยู่
ตอนนี้นกเพียบเลยครับเพื่อนๆแต่ว่าจะถ่ายทันไหมแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับผมก็จะเตรียมเก็บข้าวของลงจากเถาแล้วนะครับผมก็เก็บได้ประมาณนึงแล้วนะครับเนี่ยหรือผ้าออกแล้วนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ